นวนิยายชุดเสือดำบทประพันธ์ของปออิทรปาลิตในตอนเสือต่อเสือกองโจรของเสือหยดเป็นกองโจรที่ปราศจากระเบียบวินัยแต่งเนื้อแต่งตัวตามใจชอบไม่ค่อยจะเคารพยำเกรงเสือหยดผู้เป็นประมุขซึ่งมีบางคนได้พูดสรรพยอกหยอกล้อเสือหยดตีเสมอเหมือนกับว่าเสือหยดเป็นเพื่อนไม่ใช่นายผิดแผกกับพรรคพวกของเสือดำและเสือมเหสวนซึ่งมีระเบียบวินัยอันดีงามคล้ายกับทหารเสือหยดรินเล่าส่งให้ขุนโจรทั้งสองเก็บสองคนรูปร่างธรรมะทั้งแมงดีมากอยู่กับกันเถอะวะไอ้น้องชายแกดูสิพวกเราทุกๆคนสนุกสนานร่าเริงกันเสมอเสือดำหัวเราะขึ้นเบาๆกันกับเพื่อนเป็นคนที่รักอิสระไม่ต้องการจะอยู่อำนาจหรือว่าการบีบบังคับของใครขอบใจแกมากเสือหยดเท่าที่แกชวนให้กันเป็นบริวารของแกต่างคนต่างดื่มเหล้าและสนทนากันเสือหยดพาเสือดำและเสือมเหสวนลุกขึ้นจากแคร่ไม้ไผ่ตรงเข้ามานั่งร่วมวงกับพวกบริวารของเขาสมุนโจรคนหนึ่งอยู่ข้างจะทะลึ่งสักหน่อยมองดูหน้าเสือมเหสวนและพูดขึ้นดังๆเฮ้ ถอดหมวกสักทีสิว่าไอพี่ชายพูดจบก็เอื้อมมือดึงหมวกออกจากศีรษะเสือมเหสวนเมื่อเสือหยดและลูกสมุนของเขาแลเห็นศีรษะของเสือมเหสวนล้นเลี่ยนปราศจากเส้นผมก็พากันหัวเราะขึ้นพร้อมกันเจ้าคนที่อุกอาจถอดหมวกเสือมเหสวนก็หัวเราะเสียงอหายมีหนำซังยังพูดล้อเลียนเขาเพิ่งศึกหรือไงวะไอ้ทิศมเหสวนยกหลังมือตบหน้าไอ้หมอนั่นดังฉาดทำให้เสียงหัวเราะสงบเงียบลงทันทีมึงกับกูไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันเสือกมาลวนลามกับข้าก็ต้องสั่งสอนให้รู้จักข้าซะบ้างเจ้าหนุ่มร่างสูงโปร่งมองดูพรรคพวกของมันแล้วก็ร้องขึ้นไอ้นี่กำแหงมากเอามันไว้พวกเรามเหสวนหัวเราะอย่างใจเย็นข้าบอกแล้วว่าข้ามาดีไม่ใช่มาร้ายและกันมากันสองคนเอ็งลวนลามข้าก่อนย่ำเหยียบข้าจนเกินไปข้าอดใจไม่ได้เมื่อเอ็งจะใช้หมาหมูเล่นงานข้าก็เอาสิวะข้าจะได้รู้ว่าพรรคพวกของเสือหยดมีนิสัยอันธพาลและก็ใช้วิธีหมาหมูก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเสือหยดก็ร้องห้ามบริวารของเขาอย่าเว้ยเอ็งเป็นฝ่ายผิดไอ้นวลเอ็งไปทะลึ่งกับเขาก่อนนี่ว่าเขาตบหน้าเอ็งกว่าดีแล้วแล้วเสือหยดก็หันมายิ้มกับขุนโจรทั้งสองไอ้น้องชายดื่มเหล้ากันต่อไปเถอะวะอย่าถือสาหาความมาเลยไอ้นวลมันเป็นคนทะลึ่งเสิร์ฟนิสัยมาจากพ่อของมันคราวนี้เสือมเหสวนและเสือดำหัวรอกกากส่วนเจ้านวลปั้นสีหน้าเคร่งขรึมและนึกแค้นเคืองมเหสวนที่ตบหน้ามันต่อหน้าเพื่อนๆการดื่มสุราได้ดำเนินต่อไปเมื่อเหล้าเข้าปากทุกๆคนก็หน้าตึงและพูดคุยกันด้วยเสียงอันดังตามปกติเสือหยดเป็นคนช่างคุยอยู่แล้วและเมื่อเหล้าเข้าปากเขาก็คุยฟุ้งยกย่องตัวเองและเหยียบย่ำคนอื่นอันเป็นนิสัยสันดานของเขาไอ้น้องชายเขาพูดกับเสือดำแกสองคนมาเป็นลูกน้องกันทันหน้าแกจะได้รับความสุขสบายไม่น้อยกันเสือหยดจะเริ่มอาละวาดในเร็ววันนี้แหละกันจะพาบริวารเข้าปล้นในเมืองเพื่ออวดลวดลายเสือด้วยกันและหลังจากนั้นกันก็จะสังหารบรรดาเสือต่างๆให้ราบเพื่อกันจะได้เป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุพรรณบุรีเสือดำยิ้มเล็กน้อยยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มแล้วมองหน้าเสือหยดอย่างนึกขันพี่หยดแน่ใจเหรอว่าพี่จะปราบพวกเสือร้ายต่างๆได้เออเชื่อกันเถอะวะไอ้น้องชายเสือมเหสวนพูดด้วยความหมั่นไส้และนึกอยากจะกระแทกหน้าเสือหยดเต็มทนพี่หยดรู้ไหมว่าเมืองสุพรรณบุรีมีเสือร้ายขนาดหนักไม่ต่ำกว่า20คนเสือหยดยืดหน้าอกขึ้นในพึ่งผายแล้วพูดด้วยความอวดดีมันจะวิเศษอะไรวะไอเสือกระจอกงอกง่อยเหล่านั้นน่ะฝีมือมันไม่ถึงพี่ล็อกไอ้น้องชายเสือดำก็ว่าพี่หยดหมายถึงเสือดำและก็เสือมเหสวนด้วยอย่างนั้นเหรอเสือหยดลืมตาโพลงทำไมแกคิดว่าเสือหยดน่ะเกรงกลัวไอ้ดำก็มเหสวนอย่างนั้นเหรอเสือหยดก็แค้นหัวเราะออกมาดังๆอย่าว่าแต่ไอ้ดำคนเดียวเลยต่อให้ไอ้ดำกับไอ้มเหสวนรวมกำลังทั้งสองพวกข้าก็ไม่กลัวเสือดำแกล้งจูปากพยักหน้าช้าๆไม่เลวแฮะพี่หยด
ถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าในไม่ช้าเนี่ยพวกโจรคณะต่างๆในเมืองสุพรรณบุรีก็จะพินาศลงด้วยน้ำมือของพี่หยดแต่ว่านี่นะพี่หยดข้าอยากจะถามอะไรพี่หยดสักอย่างสมมติว่าเสือดำหรือเสือมเหสวนมันบุกเข้ามาถึงหลังของพี่หยดแล้วก็ท้าพี่หยดยิงกับมันตัวต่อตัวล่ะพี่หยดจะว่ายังไงเสือหยดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มันเป็นเรื่องที่แกสมมติว่าไอ้น้องชายให้มันจริงอย่างนี้เถอะวะยิงกันตัวต่อตัวก็หวานค่ะเท่านั้นเองแต่พี่หยดแน่ใจเหรอว่าพี่หยดจะยิงกับมันตัวต่อตัวอย่างลูกผู้ชายคราวนี้เสือหยดชะงักไม่ใครจะพอใจเสือดำโอ้โหแน่นอนด้วยเกียรติยศของข้าจะเป็นไอ้เสืออะไรก็ตามถ้าหากว่ามันบังอาจมาท้าข้าถึงถ้ำที่ยิงกันหรือฟันกันตัวต่อตัวข้าก็ต้อนรับมันด้วยใจนักเลงของข้าอยากเข้าใจว่าข้าจะใช้วิธีหมาหมูเล่นงานใครเมื่อเป็นนายโจรด้วยกันข้าก็ต้องยกย่องให้เกียรติเข้ามาเพื่อคิดหักโค่นข้าข้าก็ต้อนรับมือกับเขาจะยิงจะฟันกันตัวต่อตัวได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าไอ้หยดแล้วก็ไม่เคยหนีใครเสือดำวางแก้วเหล้าลงบนพื้นดินแล้วเอื้อมมือจับข้อมือซ้ายของเสือหยดพลางพูดขึ้นอย่างอาจหาญไอ้หยดมึงเจรจายกตนข่มท่านทนงฝีมือของมึงว่าเหนือเสืออื่นเฮ้ยวิสัยของชายชาติเสือจะเก่งกาจสักแค่ไหนเขาก็ไม่ทับถมเพื่อนเสือด้วยกันหรอกกูนี่แหละเสือดำผู้ยิ่งใหญ่และนี่ก็คือเสือมเหสวนเพื่อนรักของกูทำมึงเป็นลูกผู้ชายและก็เสือร้ายจริงแล้วล่ะก็มึงจะต้องรักษาคำพูดที่มึงได้พูดกับกูมาสักครู่นี้มาไอ้หยดยิงกับกูตัวต่อตัวด้วยปืนพกกูต้องการลบเหลี่ยมมึงละกูนี่แหละเฮ้ยเจ้าพ่อสุพรรณบุรีเสือหยดตะลึงพรึงเพริดบริวารของเขานั่งอ้าปากค้างไปตามกันนึกไม่ถึงว่าจะหนุ่มชะกันทั้งสองจะเป็นเสือร้ายที่มีชื่อกระชอนไปทั่วประเทศความสง่าผ่าเผยของเสือดำและท่าทีอันดุร้ายเหี้ยมโหดของเสือมเหสวนทำให้บริวารของเสือหยดครั่นคร้ามไปตามกันมเหสวนนึกพอใจในความสามารถอาถรรพ์ของเพื่อนอย่างยิ่งถึงแม้จะตกอยู่ในถ้ำกลางหมู่สตรูขุนโจรก็เยือกเย็นไม่หวั่นไหวและเตรียมพร้อมที่จะกระชากปืนพกออกจากซองเพื่อต่อสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายใบหน้าของเสือหยดซีดเผือดลงทันทีไอ้ดำพลั้งปากพูดอุทานออกมาขุนโจรพยักหน้าแล้วยิ้มให้กูเองกูตั้งใจมาหามึงในฐานมิตรแต่เมื่อมึงอวดอ้างว่าจะหักโค่นกูกับเพื่อนมาเหตุสวนกูก็อยากจะดูน้ำใจเสือของมึงว่ามึงจะเป็นเสือจริงๆหรือไม่ไอ้ยศกูพร้อมแล้วที่จะยิงกับมึงตัวต่อตัวเสือมาเหตุสวนหัวเราะกากเอาสู้เขาพี่ยศเสือมาเหตุสวนกล่าวสรรพยอกอย่าให้เสือดำมันเหยียบจมูกได้นะข้าคิดว่าแกก็ชายชาติเสือคนนึงสู้มันสิวะเสือหยดเสียขวัญเสียกำลังใจไปครึ่งนึงเมื่อรู้ว่าเจ้าหนุ่มชะกันทั้งสองนี้เป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่แต่ทิฐิมานะและความเป็นลูกผู้ชายทำให้เสือหยดต้องสู้ดังที่เขาได้ลั่นวาจาออกไปเสือหยดยื่นมือขวาให้เสือดำจับแล้วพูดอย่างเหลี่ยมนักเลงไอ้ดำโชคของข้าแท้ๆที่ข้าได้พบกับแกซึ่งข้าได้ตั้งใจมานานข้ายินดีรับคำท้าของแกมาลุกขึ้นมายิงกันตัวต่อตัวเพื่อให้บริวารของกันได้เห็นประจักษ์แก่ตาว่าไอ้หยดกับไอ้ดำใครจะแน่กว่าใครสองเสือต่างลุกขึ้นยืนเสือดำยกมือขึ้นตบบ่าขวาของเสือหยดและพูดในอารมณ์เย็นเป็นการยั่วโทสะคู่ต่อสู้ของเขาอย่าตื่นเต้นหน้าพี่หยดทำใจดีๆไว้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตพี่หยดเป็นแน่เสือหยดรู้ว่าถูกยั่วก็ระงับโทสะไว้แล้วฝืนหัวเราะไม่แน่นักลองไอ้ดำเองอาจจะเอาชีวิตของเองมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้มเหสวนลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาระหว่างกลางคู่ต่อสู้ทั้งสองยกมือตบบ่าคนละข้างก่อนจะยิงกันตกลงกันให้เรียบร้อยซะก่อนอย่าให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันแกจะรังเกียจไหมเสือหยดถ้ากันจะเป็นกรรมการให้ขอรับรองโดยเกียรติยศของเสือมเหสวนกันจะเป็นกรรมการที่ยุติธรรมที่สุดเสือหยดนิ่งอึ้งไปสักครู่ตกลงมเหสวนเสือมเหสวนหัวเราะอธิบายให้คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งสองเสือจะต้องยืนหันหลังให้กันและยืนกอดอกกรรมการจะนับ 1-10 นับครั้งหนึ่งให้ออกเดินก้าวหนึ่งและเมื่อนับ10เสือหยดกับเสือดำจึงจะกระชากปืนพกออกจากซองและหันมายิงกันได้
เมื่อสองเสือเข้าใจกันดีแล้วเสือมเหสวนก็สรุปขึ้นเตรียมตัวไว้ในนาทีนี้เสือร้ายจะต้องถูกลบลายเสียชื่อไปหนึ่งคนแต่จะเป็นเสือหยดหรือเสือดำน่ะประเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันแล้วเสือมเหสวนก็หันพยักหน้ากับบริวารของเสือหยดซึ่งนั่งนิ่งเหมือนรูปหุ่นไม่มีใครพูดอะไรกันเลยเอาใจช่วยนายของแกหน่อยสิวะรู้สึกว่าหน้าซีดยังไงชอบกลเสือหยดขบกรามกรอดทำตาเขียวกับเสือมเหสวนอยากกระเซ้ากูไอ้ล้นมเหสวนหัวร้อกากถอดหมวกออกยกมือจับศีรษะตนเองถึงหัวล้นก็ใจดีนะพี่ล้อเล่นนิดหน่อยอย่าโกรธเคืองกันเลยหน้าชาติเสือต้องใจเย็นสิวะเอาเตรียมตัวได้ข้ากำลังจะรู้ผลใครจะตายโหงกันแน่ถ้าหากว่าไอ้ดำเพลียงพล้ำถูกเองยิงตายข้าก็เองมีหวังได้ยิงกันอีกเสือหยดพูดอย่างคมคายอย่างนั้นเองก็ข้าก็ได้ยิงกันเด็ดขาดเสือดำอดหัวเราะไม่ได้พี่หยดหวังเอามากเชียวนะเอาละให้มันรู้ไปว่าวันนี้ไอ้ดำถูกพี่หยดยิงตายแต่ว่าฝีมือการยิงปืนพกของกันน่ะมันแน่เหลือเกินผ่าสิเอ้าในระยะเพียง29หน้าอกด้านซ้ายของพี่หยดน่ะกันยิงไม่ผิดหรอกมเหสวนเป็นเจ้ากี้เจ้าการทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินบอกให้เสือร้ายทั้งสองยืนหันหลังเข้าหากันและยกมือกอดอกในท่าเตรียมพร้อมบริวารของเสือหยดจ้องตาเขม็งมองดูการต่อสู้ด้วยความตื่นเต้นและทุกคนรู้สึกเกรงขามเสือดำยิ่งนักทีท่าของเสือดำสมกับเป็นนายโจรอย่างยิ่งใบหน้าของขุนโจรยิ้มแย้มไม่ได้สนใจว่าชีวิตของเขาอยู่ในระหว่างความเป็นความตายซึ่งหากว่าพลาดพลั้งเพียงนิดเดียวกระสุนปืนของเสือหยดก็จะจบชีวิตของเขาเมื่อคู่ต่อสู้ทั้งสองพร้อมแล้วเสือมเหสวนก็เริ่มให้สัญญาณการต่อสู้คือนับหนึ่งด้วยเสียงหนักๆและเรื่อยๆสองเสือเดินห่างออกไปทีละก้าวตามเสียงนับบริวารของเสือหยดตื่นเต้นอย่างที่สุดเขากำลังดูการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน8 9 10เสือดำและเสือหยดต่างกระชากปืนพกทั้งสองกระบอกออกจากซองปืนของตนแล้วหมุนตัวกลับขุนโจรล้มลงนอนราบกับพื้นดินเสียงกระสุนปืนพกดังขึ้นพร้อมกันฝ่ายละสองนัดกระสุนปืนของเสือหยดพลาดที่หมายแต่รีวอลเวอร์9มม.ของขุนโจรทั้งสองนัดทะลุกลางอกเสือหยดออกมาทางเบื้องหลังดาวร้ายของจังหวัดอ่างทองสะดุ้งเฮือกสุดตัวโงนเงนเหมือนต้นไม้ต้องลมปืนพกที่อยู่ในมือทั้งสองกระบอกค่อยๆร่วงลงสู่พื้นดินแล้วร่างอันสูงใหญ่ก็ล้มลงสิ้นใจตายด้วยการยิงอันแม่นยำของเสือดำขุนโจรเก็บปืนพกของตนไว้ในซองตามเดิมหันมายิ้มกับเสือมเหสวนแล้วถูมือทั้งสองข้างไงไอ้ล้นฝีมือการยิงปืนของกันเป็นไงวะเสือมเหสวนปราดเข้ามาสวมกอดเสือดำด้วยความปิติยินดีและจูบแก้มขวาเสือดำฟอดใหญ่ยกมือทั้งสองเขย่าศีรษะเสือดำแน่ไปเลยไอ้ดำแล้วเขาก็จูมือเสือดำพาเดินไปที่ศพของเสือหยดซึ่งมีโลหิตไหลชุ่มโชกเสื้อเชิ้ตต่างคนต่างมองดูร่างที่ปราศจากวิญญาณของเสือหยดขุนโจรถอดหมวกออกและก้มศีรษะให้ความเคารพเพื่อนเสือที่จากไปโดยไม่มีวันกลับอโหสิให้กันเถอะเสือหยดเราได้ต่อสู้กันด้วยความยุติธรรมแล้วแต่เมื่อแกเพลียงพล้ำแกก็ถูกกันฆ่าตายมันเป็นของธรรมดาของการต่อสู้ที่ไม่แพ้ก็ต้องชนะมเหสวนก้มลงเก็บปืนทั้งสองกระบอกของเสือหยดมายึดไว้แล้วพูดกับศพเสือหยดปืนของแกสวยมากขอให้ข้าเถอะนะเพื่อนพูดจบเขาก็หัวเราะชอบใจขุนโจรทั้งสองพากันเดินมายังหมู่บริวารของเสือหยดซึ่งทุกๆคนมีกิริยาเกรงกลัวเสือดำกับมเหสวนจนออกนอกหน้าเสือดำมองสมุนโจรอย่างเห็นใจแล้วก็กล่าวว่ากันเสียใจมากที่ได้ฆ่านายของแกแต่ก็เพราะเขาท้าทายกันก่อนใครเป็นหัวหน้าที่สองรองจากเสือหยดล่ะเจ้าหน้าเสี้ยมคนหนึ่งพูดได้เสียงอ้อมแอมผมเอครับพี่ดำขุนโจรพยักหน้าช้าๆดีละไอ้น้องชายขอให้แกควบคุมบริวารแทนเสือหยดต่อไปและถ้าแกมีความเคารพในฝีมือของข้าบ้างก็ขอให้แกบอกข้าชื่นใจสักนิดเถอะว่าแกกับพวกทั้งหมดเนี่ยจะไม่อาฆาตพยาบาทกันแล้วจะไม่ตั้งตัวเป็นปรปักษ์แกกัน
จ้าพรสมุนแขนขวาของเสือหยดรีบรับคำทันทีผมขอสัญญาครับพี่ดำผมเคารพนับถือในฝีมือของพี่ดำและก็พี่มเหสวนมากพวกเราทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีใครหารที่จะลูบขมพี่หรอกครับแต่ว่าพี่คงไม่ขัดข้องในเมื่อพวกผมหลบหนีเจ้าหน้าที่กองปราบเข้ามาอยู่ในดินแดนของพี่ทั้งสองเสือมเหสวนหัวเราะชอบใจพูดกันเพราะๆอย่างนี้ก็น่าฟังหน่อยไอ้น้องชายเป็นอันว่ากองโจรของข้าสองคนกับพวกเจ้าจะได้เป็นมิตรไมตรีกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าเกิดกำแหงแข็งเมืองขึ้นมาไหลแล้วก็เป็นได้ฟาดกันละข้าน่ะไม่มีอะไรหรอกไอ้น้องชายเราต่างก็เป็นโจรด้วยกันหากินด้วยการปล้นสะดมเขาใครเก่งกาจยังไงก็เชิญปล้นเอาเศรษฐีในเมืองสุพรรณบุรีไม่ใช่ญาติโกโหติกาข้าขออย่างเดียวอย่าคิดหักคนข้าก็ไอ้ดำก็แล้วกันพวกสมุนของเสือหยดต่างมีสีหน้าชุ่มเชิญขึ้นเสือดำยกมือตบบ่าเสือมเหสวนแล้วก็กล่าวว่าไปกันเถอะหรือเราขุนโจรพยักหน้าแล้วพูดกับบริวารของเสือหยดข้าจะลาละไอ้น้องชายอย่าลืมว่าเสือดำกับเสือมเหสวนเป็นมิตรที่ดีกับพวกเจ้าเสมอพวกเจ้าช่วยกันจัดการฝังศพเสือหยดให้เรียบร้อยข้าเสียใจมากที่ข้าได้ฆ่าเขาแต่พวกเจ้าก็ได้เห็นแล้วนี่ว่าเราได้ต่อสู้กันด้วยความยุติธรรมและข้าเองก็วุ่นวิตที่จะถูกเขายิงตายเหมือนกันข้าลาก่อนไอ้น้องชายขอให้พวกเจ้าทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขเถิดขุนโจรทั้งสองโบกมือให้บริวารของเสือหยดแล้วพากันเดินตรงไปที่ม้าของเขาแก้เชือกสายบังเหียนที่ผูกไว้กับกิ่งไม้ออกก้าวขึ้นนั่งบนหลังม้าอย่างสง่าผ่าเผยครั้นแล้วสองสหายก็พากันควบม้าบ่ายหน้ามุ่งตรงไปยังเนินเขาเพื่อเดินทางข้ามเขาลูกนี้และจะได้นำทอมสันที่ซ่อนไว้ติดตัวไปด้วยสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวไปตามถิ่นไอ้เสือต่างๆเป็นเวลาถึง3วันบรรดานายโจรเป็นส่วนมากเคยรู้จักกับเสือมเหสวนหรือเสือดำมาแล้วฉะนั้นเขาจึงพากันต้อนรับเลี้ยงดูสองขุนโจรอย่างเต็มที่ในฐานที่เป็นนายโจรที่มีอาวุโสแต่ค่ายโจรบางแห่งไม่รู้จักเสือดำกับเสือมเหสวนเพียงแต่เคยได้ยินชื่อเสียงทั้งสองขุนโจรได้กระทำตัวเป็นนักเผชิญโชคเที่ยวสำรวจดูกองโจรที่ตั้งค่ายพักอยู่ตามที่ต่างๆในป่านี้บางแห่งก็อยู่ป่าปนกับพวกชาวบ้านป่าบางก็ทำไร่ตบตาเจ้าหน้าที่แต่หลังฉากของพวกชาวไร่พวกนี้ก็คือพวกโจรนั่นเองในที่สุดเสือดำกับเสือมเหสวนก็ล่วงเข้ามาในแดนของเสือกิ่งและเสือก้านพี่น้องสองเสือที่เป็นนายโจรผู้เหี้ยมโหดการปล้นทุกครั้งเป็นไปอย่างดุเดือดสังหารชีวิตเจ้าทรัพย์กับพรรคพวกด้วยความทารุณยิ่งแม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กคนชราก็ถูกยิงทิ้งเสือกิ่งกับเสือก้านเพิ่งเริ่มเป็นเสือเมื่อเร็วๆนี้เองเขาหลบหนีราชการทหารมาตั้งตัวเป็นนายโจรบริวารของเขาก็คือพรรคพวกเพื่อนฝูงเก่าแก่ของเขาสองพี่น้องพาบริเวณมาตั้งค่ายอยู่ในบริเวณที่ราบสูงแห่งหนึ่งปะปนกับพวกชาวบ้านป่าซึ่งอยู่ในอิทธิพลของเขาเสือกิ่งกับเสือก้านและบริวารของเขาช่วยกันสร้างบ้านพักขึ้นด้วยฝีมือหยาบๆและแผ่วถางลงพืชต่างๆไว้มากมายเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาเป็นชาวป่าชาวไร่แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ย่างกรายเข้ามาในตำบล นี้เลยเพราะมันเป็นถิ่นที่เต็มไปด้วยความกันดารห่างไกลจากการคมนาคมมากและเต็มไปด้วยความไข้ชาวป่าหรือผู้ที่คุ้นเคยกับป่าดงเท่านั้นถึงจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายอากาศในตอนกลางวันร้อนอบอ้าวภูมิประเทศในป่าสูงเงียบสงัดวังเวงและมืดครึ้มธรรมชาติป่าเขาลำนาวห้วยงามตายิ่งนักขุนโจรผู้พิชิตขับม้าสะบัดย่างเลียบริมภูเขาลูกนึงไปตามทางเสือมเหสวนร้องเพลงเบาๆใบหน้าของสองเสือเต็มไปด้วยเหงื่อใครเราเสียเวลาออกเที่ยวท่องมา3วันแล้วไม่ได้ปืนและก็กระสุนแม้แต่นิดเดียวเสือดำกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขามเหสวนหยุดร้องเพลงและก็ยิ้มให้เสือดำเวลานี้ไม่เหมือนในยามสงครามถึงแม้เรามีเงินพอที่จะซื้อมันเราก็หาได้ยากเมื่อไม่มีหวังอะไรเราก็ควรจะกลับค่ายเถอะป่านนี้บริวารของเรามันก็คงจะพากันเป็นห่วงเราทุกๆคน
เกิดเคราะห์หามยามร้ายตำรวจยกเข้าโจมตีก็คงย่ำแย่เพราะไม่มีใครควบคุมบังคับบัญชาก่อนที่เสือดำจะพูดอะไรต่อไปเสียงกระสุนปืนเล็กยาวนัดหนึ่งก็ดังกังวานขึ้นในระยะห่างจากขุนโจรทั้งสองไม่เกิน150เมตรด้วยสัญชาตญาณอันว่องไวเสือดำกับเสือมเหสวนเพ่นแผลวลงจากหลังม้าและล้มตัวลงนอนราบทันทีปลดทอมสันคู่มือออกมาจากบ่าและช่วยกันสอดสายตามองหาศัตรูของตนไอ้หมาที่ไหนมาหลบกัดเราวะเสือดำขุนโจรไม่พูดว่ากระไรพยายามมองหาผู้ที่บังอาจยิงเขากระสุนนัดนั้นเฉียดซอกคอเสือดำจนรู้สึกเขาไม่ได้คิดว่าผู้ยิงเป็นพรานป่าแต่เขามั่นใจว่าผู้ยิงจะต้องเป็นสมุนโจรก๊กใดก๊กหนึ่งแล้วเสียงฝีเท้าม้าตัวหนึ่งก็ดังขึ้นเสือดำเลยเห็นชายผู้หนึ่งควบม้าผ่านสมทุมพุ่มไม้ไปอย่างรวดเร็วขุนโจรยกทอมสันขึ้นประทับแล้วปล่อยกระสุนออกไปหนึ่งชุดแต่การยิงไม่เกิดผลเพราะภูมิประเทศเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบเร็วมาเหสวนไล่ยิงมันให้ได้มันจะเป็นใครก็ตามเมื่อมันต้องการชีวิตเราเราก็ต้องฆ่ามันเสียผู้ที่ยิงเขาคือสมุนคนหนึ่งของเสือกิ่งและเสือก้านซึ่งทำหน้าที่เป็นยามคอยเหตุแอบซ่อนตัวอยู่บนเนินดินสูงแห่งหนึ่งมันรู้จักเสือดำและเสือมเหสวนเป็นอย่างดีเมื่อเห็นขุนโจรทั้งสองควบม้าเคียงคู่กันมาก็เข้าใจผิดคิดว่าเสือดำกับเสือมเหสวนคงจะพาบริวารเข้าทลายรังเสือกิ่งและเสือก้านดังนั้นจึงยกปืนขึ้นประทับยิงเสือมเหสวนแล้วมันก็รีบขึ้นม้าควบขับไปจากที่นั้นโดยเร็วเพื่อ นำความไปบอกกับเสือกิ่งเสือก้านให้มีเวลาเตรียมตัวรับมือกับเสือดำและเสือมเหสวนการติดตามไม่เกิดผลอะไรเพราะยามคอยเหตุของเสือกิ่งเป็นผู้ชำนาญในภูมิประเทศเจ้าอันเร่งฝีเท้าม้าหลบหนีการติดตามจนกระทั่งปลอดภัยและมาถึงค่ายใหญ่ของพี่น้องสองเสืออันบังคับม้าให้หยุดและกระโจนลงจากหลังม้าวิ่งตรงไปยังเรือนพักของเสือกิ่งและเสือก้านป่าก็ร้องตะโกนเรียกเสือผู้มีอาวุโสพี่กิ่งพี่กิ่งครับเจ้าหนุ่มชะกันสองคนแต่งกายชุดดำล้วนมือถือสเตนคนละกระบอกรีบออกมาที่หน้าเรือนอย่างร้อนรนเจ้าคนสูงใหญ่ใบหน้าสี่เหลี่ยมไว้หนวดเส้นเล็กๆคือเสือกิ่งผู้พี่และเจ้าหนุ่มที่เล็กกว่าคือน้องชายอะไรกันโว้ยอันเสือกิ่งร้องถามขึ้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอเจ้าอันรีบขึ้นบันไดมาบนเรือนพี่กิ่งครับเสือดำกับเสือมเหสวนบุกเราแล้วสองพี่น้องสะดุ้งเฮือกเสือดำครับมันกำลังนำหน้าบริวารของมันล่วงล้ำเข้ามาในเขตเราและผมได้ใช้ปืนยิงไปนัดหนึ่งแต่ไม่ถูกและผมก็รีบขึ้นม้าหนีมันมาได้เสือกิ่งหันมาทางน้องชายของเขาไอ้ก้านขันนึกอะไรว่ามีผิดวันหนึ่งไอ้มเหสวนกับไอ้ดำจะต้องบุกเราเพื่อขับไล่เราออกจากสุพรรณบุรีถิ่นทำมาหากินของมันสู้ตายเถอะน้องเราก็ชายชาติเสือจะยอมให้ไอ้ดำแล้วก็ไอ้มเหสวนลูบคมเรามันก็ไม่ใช่นักเลงเสือก้านไม่พูดอะไรเดินมาทางบันไดมาตีระฆังเหล็กสามเหลี่ยมขึ้นเป็นสัญญาณเกิดเหตุร้ายบรรดาสมุนโจรของเสือพี่น้องกำลังพักผ่อนอยู่ตามบ้านพักของตนเมื่อได้ยินสัญญาณอันตรายต่างก็พากันฉวยอาวุธปืนวิ่งตรงมายังเรือนพักของนายโจรทั้งสองสักครู่เดียวไพร่พลของเสือกิ่งเสือก้านประมาณ40คนก็ยืนจับกลุ่มรวมตัวกันเพื่อฟังคำสั่งเสือกิ่งตะโกนขึ้นเสือมเหสวนกับเสือดำบุกขึ้นมาในถิ่นของเราแล้วขอให้พวกเราทุกคนสู้ตายเสียงโห่ร้องดังขึ้นลั่นป่าครั้นแล้วเสือกิ่งกับเสือก้านก็พาบริวารของเขาออกจากค่ายพักเพื่อรับมือกับเสือดำและเสือมเหสวนเขาแบ่งแยกกำลังออกเป็นหลายพวกแยกย้ายกันเข้าประจำที่มั่นส่วนเสือกิ่งกับเสือก้านยึดกอไผ่อันหนาทึบหน้าค่ายเป็นที่มั่นของเขาเสือดำกับเสือมเหสวนบังคับม้าวิ่งขยโยกตรงมายังค่ายของเสือกิ่งเสือก้านโดยไม่ได้คิดว่ามีภัยเกิดขึ้นแก่ตนเสือกิ่งจ้องตาเขม็งมองดูแล้วก็ยกมือตบบ่าน้องชายของเขาเตรียมตัวก้านยิงมันก่อนที่มันจะยิงเราสเตนสองกระบอกถูกยกขึ้นประทับศูนย์ปืนหมายไปที่ร่างของขุนโจรทั้งสองในระยะห่างเพียง80เมตรมองเลยเห็นเสือดำและเสือมเหสวนซึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าอย่างถนัดพี่น้องสองเสือปล่อยกระสุนสเตนออกจากลำกล้องทันทีเสียงสเตนดังสนั่นหวั่นไหว
กระสุนหลายนัดพลาดเป้าที่หมายคือร่างของขุนโจรทั้งสองไปอย่างหวุดหวิดเสือดำกับเสือมเหสวนซึ่งมีสัญชาตญาณอันว่องไวต่างกระโจนลงจากหลังม้าและหมอบราบลงกับพื้นดินอย่างว่องไวที่สุดทอมสันคู่มือยกขึ้นประทับสอดสายตามองหาข้าศึกระวังตัวมเหสวนแกกักกันตกเข้ามาในดงเสือร้ายกระท่อมและหมู่บ้านเนี่ยต้องเป็นรังของขุนโจรคนใดคนหนึ่งเสือมเหสวนยิ้มอย่างใจเย็นมันจะเป็นเสืออะไรก็ตามเมื่อมันยิงเราก่อนก็เท่ากับว่ามันประกาศตัวเป็นศัตรูของเราแล้วสู้ตายโว้ยเสือดำทันใดนั้นเสือดำก็เลยเห็นบริวารของเสือกิ่งเสือก้านปรากฏตัวอยู่ทางเบื้องหลังพุ่มไม้ทางซ้ายมือของเขาเสือดำยิ้มเล็กน้อยยกทอมสันขึ้นประทับยิงปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องทันทีสมุนของเสือกิ่งสองคนล้มกลิ้งแต่แล้วอีกหลายคนก็ยิงตอบด้วยปืนยิงเร็วเสียงปืนดังกึกก้องทั้งสี่ทิศเสือกิ่งตะโกนบอกบริวารของเขาฆ่ามันฆ่ามันทั้งสองคนรุกเข้าไปพวกเราอย่าให้มันหนีรอดไปได้เสือมเหสวนผุดลุกขึ้นโดยไม่ได้นึกถึงอันตรายจากกระสุนปืนเขายกทอมสันขึ้นประทับปล่อยกระสุนไปยังสมุนโจร 3-4 คนซึ่งกำลังรุกคืบหน้าเข้ามาแล้วเขาก็รีบหมอบลงข้างเสือดำเพื่อนเกลือของเขาพลางหัวเราะชอบใจอีกหนึ่งศพไว้เสือดำขุนโจรขมวดคิ้วย่นแกอย่าฉลาดใจแบบนี้สิมเหสวนเนื้อและกระดูกของแกไม่ได้ทำด้วยเหล็กทะลึ่งลุกขึ้นยืนเดี๋ยวก็ตายเท่านั้นแหละเสือมเหสวนอมยิ้มพอจะเงยศีรษะขึ้นก็ต้องรีบหมอบฟุบลงไปเพราะถูกยิงกราดอย่างหนาแน่นเสือดำนึกหาช่องทางที่จะเอาชนะศัตรูของเขาซึ่งมีจำนวนมากกว่าเขากับเสือมเหสวนค่อยๆคลานขยับตัวเข้าไปยังหมู่ก้อนหินเพื่อยึดเป็นที่มั่นแต่กว่าจะมาถึงก้อนหินเหล่านี้ได้ก็วุดวิดจะต้องถูกกระสุนปืนฝ่ายเสือกิ่งเสือก้านซึ่งระดมยิงมาราวกับห่าฝนตั้งรับมันที่นี่แล้ววะเสือดำกันอยากจะรู้นักว่านายโจรคณะเนี้ยเป็นใครเสือดำก็ว่ากันสงสัยว่าคงจะเป็นเสือกิ่งเสือก้านเพราะตามข่าวว่าสองเสือพี่น้องคู่นี้มีอาวุธปืนทันสมัยไม่ได้ใช้ปืนลูกซองหรือว่าปืนเล็กยาวเลยมาเหสวนแกกับกันอาจจะต้องเสียทีมันก็ได้เพราะมันล้อมเราไว้ทั้งสี่ด้านของหวังที่จะฝ่าออกไปในยากนักเราจะทำยังไงดีล่ะเสือมเหสวนถอดหมวกออกวางไว้และเห็นศีรษะซึ่งปราศจากเส้นผมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อไหลชุ่มโชกและบัดนี้สมองของเขากำลังทำงานอย่างหนักท่ามกลางการระดมยิงอย่างดุเดือดของพวกโจรสมุนโจรคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่บนยอดไม้เจ้าหมอนั่นสะพายคาบายปีนขึ้นไปเพื่อหวังจะสังหารขุนโจรทั้งสองในที่สูงอันเป็นการได้เปรียบเพราะมองเห็นถนัดแต่แล้วเสือดำก็ตาไวมองเห็นก่อนกระสุนทอมสันของเสือดำแผดคำรามขึ้นสมุนโจรผู้เคราะห์ร้ายร้องอุทานออกมาได้คำเดียวร่างอันสูงใหญ่ของมันก็หล่นลอยละลิ่วลงมาจากยอดไม้ขุนโจรหันมายกมือตบศีรษะเสือมเหสวนฝีมือยิงปืนของกันแน่ไหมเพื่อนมเหสวนหัวเราะเด็ดขาดเลยดำเว้ยเราจะยึดที่มั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเห็นจะไม่เหมาะแน่ต้องหาทางตีฝ่าออกไปให้ได้ขุนโจรพยักหน้าเห็นพ้องด้วยถูกละแต่เราต้องตีฝ่าไปทางไหนล่ะมันยิงเราก็หาฝนแบบนี้เสือมเหสวนชี้มือไปทางด้านที่เสือกิ่งและเสือก้านตั้งมั่นอยู่กันคิดว่าด้านนี้พอจะตีฝ่าออกไปได้เพราะกระสุนปืนที่ยิงมารู้สึกว่าไม่ได้หนาแน่นเหมือนด้านอื่นๆขุนโจรนิ่งคิดในที่สุดก็เห็นพ้องด้วยถ้าอย่างนั้นเราต้องละที่มั่นเดี๋ยวนี้เลยตามกันมามาเหสวนผิดนักก็สู้ตายแล้ววะขืนลังเลใจโอเอ๋อยู่แบบนี้เราก็ถูกยิงตายอย่างไม่มีปัญหาครั้นแล้วสองเสือก็คลานออกไปจากที่มั่นเสียงปืนดังถี่เร็วขึ้นอีกแต่พุ่มไม้และกิ่งไม้อันหนาทึบช่วยกำบังตัวขุนโจรทั้งสองให้แคล้วคลาดกระสุนของข้าศึกไปได้รุกเข้าไปและรุกเข้าไปยิงโต้ตอบบริวารของเสือกิ่งเสือก้านทุกๆด้านที่ระดมยิงเขาในที่สุดขุนโจรทั้งสองก็เข้ามาใกล้กอไผ่ที่เสือกิ่งกับเสือก้านตั้งมั่นอยู่สองพี่น้องประทับสเตนเตรียมพร้อมสอดสายสายตามองหาเสือดำกับเสือมเหสวนแต่ทั้งสองโจรผู้ยิ่งใหญ่กำลังโผล่ส่วนหน้าออกมาจากพุ่มไม้ใบบางมองดูเสือกิ่งกับเสือก้านไอ้กิ่งเสือดำอุทานขึ้นเบาๆแต่เสียงหนักแน่นนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ไอ้สองพี่น้องคู่นี้เอง
เสือมเหสวนจ้องตาเขม็งมองดูเสือกิ่งกับเสือก้านเขาขบกรามแน่นในตาคมวาวช้าๆไอ้กิ่งก็ไอ้ก้านคิดโค่นกูกระดูกมันยังอ่อนนักไอ้พี่น้องสองคนเนี่ยสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วเพราะความเยี่ยมโหดทารุณของมันเข้าปล้นที่ไหนสังหารเจ้าทรัพย์เรียบหมดลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนแก่มันก็ยิงทิ้งไอ้ดำเราต้องสังหารไอ้กิ่งก็ไอ้ก้านให้ได้ขุนโจรพยักหน้าแน่นอนเราต้องฆ่ามันเขาพูดเสียงหนักแน่นระวังให้ดีมเหสวนอย่าให้มันเห็นตัวเราได้แกตั้งมั่นอยู่ที่นี่ละหญิงกราดไปที่ไอ้กิ่งไอ้ก้านมันจะได้สนใจแกทางนี้อ้าวแล้วแกจะไปไหนเล่ากันจะบุกป่าอ้อมเขาตีทางด้านหลังไอ้กิ่งไอ้ก้านเสือมเหสวนลืมตาโพลงเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเกลอของเขาแกเป็นคนห้ามกันเมื่อตะกี้ไม่ให้กันบ้าบินแล้วแกก็เสือกบ้าดีเดือดขึ้นเรากำลังถูกล้อมทั้งสี่ด้านแกขึ้นบกไปคนเดียวถูกหญิงทิ้งชักดิ่นชักงอไปเท่านั้นแหละเสือดำหัวเราะเสือร้ายอย่างกันไม่ตายง่ายๆหรอกเพื่อนเมื่อเราถูกลูบคมเราก็ต้องแสดงให้ไอ้สองพี่น้องเนี่ยมันเห็นว่าเสือดำกับเสือมเหสวนน่ะยังมีเขี้ยวเล็บแข็งแกร่งเสมอไม่ต้องไปห่วงกันแกคอยยิงมันไว้ทางนี้พูดจบเสือดำก็ลุกขึ้นวิ่งก้มตัวไปตามสุมทุ่มพุ่มไม้เฮ้ยมเหสวนตะโกนลั่นแต่เสือดำรับไปแล้วพร้อมด้วยทอมสันคู่มือของเขาเสือมเหสวนจำเป็นต้องระดมยิงเสือกิ่งกับเสือก้านเพื่อให้สองพี่น้องสนใจกับตนแต่ลำพังด้านเดียวเสียงกระสุนทอมสันของเสือมเหสวนทำให้บริวารของเสือสองพี่น้องไม่กล้าบุกเข้ามาทุกคนอยู่ในที่มิดชิดและยิงโต้ตอบเสือมเหสวนทั้งที่มองไม่เห็นตัวเสือดำเป็นยอดขุนโจรที่เฉลียวฉลาดทั้งไหวพริบและปฏิภาณเขาไม่ใช่ชาวชนบทที่ไร้การศึกษาลูกสุพรรณบุรีคนนี้ได้รับการศึกษาอย่างดีมาแล้วและเคยมีอดีตเป็นครูแต่พรหมลิขิตและโชคชะตาของชีวิตทำให้เขาต้องเป็นเสือแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเดิมทั้งที่รูปร่างของขุนโจรผู้นี้ราวกับเทพบุตรและมีผิวเนื้อค่อนข้างขาวเสือดำค่อยๆรุกคืบหน้าอ้อมไปทางเบื้องหลังของกอไผ่ในเวลาเดียวกันเสือมเหสวนซึ่งรับอยู่ด้านหน้าก็รุกเข้ามาหาเสือกิ่งเสือก้านเวลาผ่านพ้นไปไม่เกิน30นาทีเสือดำก็เข้ามาทางด้านหลังของสองเสือพี่น้องและอยู่ในระยะห่าง20เมตรมองเห็นตัวเสือกิ่งเสือก้านอย่างถนัดโชคและโอกาสเป็นของขุนโจรแล้วเสือกิ่งกับเสือก้านนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหลังจอปลวกใหญ่ต่างกระชับสเตนแน่นและกำลังระดมยิงเสือมเหสวนเพื่อนร่วมชีวิตของเขาเสือดำค่อยๆชะเง้อศีรษะออกจากพุ่มอนาทึบมองซ้ายมองขวาแล้วเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดยอมเสี่ยงชีวิตและเสี่ยงภัยผุดลุกขึ้นวิ่งตรงไปทางเบื้องหลังของสองเสือพี่น้องทันใดนั้นเสือกิ่งได้หันมาเห็นเขาเข้าก็สะดุ้งตกใจรีบยกสเตนขึ้นประทับไอ้ก้านระวังข้างหลังเสือกิ่งร้องบอกน้องชายและยกสเตนขึ้นจะยิงเสือดำแต่ความว่องไวฉับพลันของขุนโจรเหนือกว่าทอมสันของเสือดำปล่อยกระสุนออกไปก่อนกระสุนสองนัดทะลุอกเสือกิ่งผู้เป็นพี่ผงะหงายปล่อยสเตนหลุดจากมือล้มลงสิ้นใจตายในเวลาเดียวกันเสือมเหสวนก็ลุกขึ้นวิ่งเข้ามาอย่างอาจหาญมิได้หวาดหวั่นต่อความตายมันเป็นการยิงในระยะเผาขนกระสุนเป็นของเสือมเหสวนกับเสือก้านดังขึ้นพร้อมๆกันเสือดำจ้องสูนปืนไปยังเสือก้านผู้น้องรัวทอมสันออกไปหนึ่งชุดแล้วเขากับเสือมเหสวนก็วิ่งเข้ามายึดจอมปลวกเป็นที่มั่นเพื่อทำการต่อสู้กับพรรคพวกของสองเสือสองพี่น้องเสือก้านนอนตายอยู่ข้างศพของพี่ชายนั่นเองหน้าอกปลุกพลไปด้วยกระสุนทอมสันซึ่งเสือมเหสวนกับเสือดำช่วยกันระดมยิงกระสุนปืนของเสือก้านนัดหนึ่งถูกหน้าอกเสือมเหสวนอย่างจังแต่หน้าประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักเสือมเหสวนไม่ได้รับอันตรายจากกระสุนปืนนัดนี้เลยเพียงแต่หน้าอกเสื้อของเขาเป็นรอยไหม้เกรียมมเหสวนหนุ่มมั่นในพระพุทธคุณและไสยศาสตร์ได้กระพุ้งมือขึ้นไหว้เหนือศีรษะระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยคุ้มครองป้องกันตัวเขาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายในครั้งนี้และหันมายิ้มกับขุนโจรผู้พิชิตทั้งสองพี่น้องในยับไปแล้วนึกว่าจะเก่งกาจสักแค่ไหนเสือดำหัวเราะคลานเข้ามายึดสเตนของเสือกิ่งและเสือก้านพร้อมด้วยกระสุนอีกหลายตับ
เสือมเหสวนเข้ามาช่วยค้นตามตัวพี่น้องสองเสือได้ธนบัตรที่กระเป๋าเสื้อเสือกิ่งปึกหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทและเสือมเหสวนได้ลูกระเบิดแบบญี่ปุ่น1ลูกในกระเป๋ากางเกงของเสือก้านมเหสวนผุดลุกขึ้นกวาดสายตาไปรอบๆบริเวณเสียงปืนสงบเงียบลงไปแล้วเสือมเหสวนได้ร้องประกาศขึ้นดังๆนายของพวกมึงถูกกูสังหารไปแล้วใครจะฟาดกับมเหสวนและเสือดำก็เรียงหน้าเข้ามาโว้ยครั้นแล้วเสือมเหสวนก็กระชากสลักนิรภัยเงื้อมมือขึ้นสุดแขนคว้างลูกระเบิดมือไปข้างหน้าทั้งที่ไม่เห็นจุดหมายอะไรเสียงกำปนาตหวาดไหวดังกึกก้องป่าต้นไม้ขนาดย่อมต้นหนึ่งพังพินาศด้วยอำนาจของลูกระเบิดมือแล้วเสือมเหสวนก็หัวเราะลั่นมือถือทอมสันเตรียมพร้อมบริวารของเสือกิ่งและเสือก้านต่างพากันล่าถอยไปจนหมดสิ้นทุกคนเกรงกลัวฝีมือของขุนโจรทั้งสองและไม่มีใครที่จะกล้าปะทะกับเสือดำและเสือมเหสวนได้เมื่อเห็นหัวหน้าของตนต้องสิ้นชีวิตด้วยน้ำมือของขุนโจรเสือดำผุดลุกขึ้นยืนเคียงคู่กับเสือมเหสวนทอมสันในมืออยู่ในสภาพเตรียมพร้อมความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะต่างคนต่างมองหาศัตรูของตนซึ่งเกรงว่าจะแอบเข้ามายิงเขาแต่แล้วเสือดำก็เอ่ยขึ้นเราปลอดภัยแล้วล่ะมเหสวนไอ้พวกนี้มันคงหมดกำลังใจที่จะทำการสู้รบกับเราอันที่จริงถ้าหากว่ามันมีเสียขวัญถึงแม้ว่านายของมันถูกเราฆ่าตายถ้าหากว่ามันรวบรวมกำลังเข้ามาปะทะเราเราก็ต้องเสียท่ามันแน่ๆเสือมเหสวนยกหลังมือป้ายเหงื่อที่หน้าเรามาเที่ยวมาหาซื้อลูกปืนและกระสุนปืนแต่เรากลับเสียลูกปืนไปมากไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสือดำยิ้มให้เพื่อนเกลือของเขาแต่เราก็ยึดได้สเตนของไอ้กิ่งไอ้ก้านถึง2กระบอกกระสุนปืนอีกหลายตับคุ้มค่าและโกยลาของเราแล้วนี่ว่ากลับหลังเทตีเถอะมเหสวนป่านนี้บริวารของเราคงจะพากันเป็นห่วงไม่น้อยเสือมเหสวนดึงหมวกที่คล้องอยู่ข้างหลังขึ้นสวมศีรษะเดินเคียงคู่กับขุนโจรผู้เป็นเพื่อนร่วมชีวิตออกมาจากกอไผ่ทั้งสองอยู่ในความระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเพราะยังไม่แน่ใจว่าตนจะปลอดภัยต่างเดินติดตามหาม้าของตนสักครู่หนึ่งก็เลยเห็นม้าทั้งสองยืนกินหญ้าอยู่ในป่าละเมาะสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ได้ฝากเขี้ยวเล็บอันแหลมคมไว้กับบริวารของเสือกิ่งเสือก้านที่รอดตายเสือดำกับเสือมเหสวนควบขับม้าไปแล้วบริวารของเสือกิ่งเสือก้านพากันออกมาจากที่ซ่อนทุกคนต่างเศร้าสลดใจที่ต้องสูญเสียชีวิตของนายทั้งสองเสือดำกับเสือมเหสวนอาจหารบุกเข้ามาจนถึงรังแล้วก็กลับไปด้วยชัยชนะอันงดงาม